วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ไขประเด็นดังครับล่าสุดเรื่องของการจับอาวุธสงครามจับเพิ่มได้ทุกวันเลยฮะแล้วก็ไปเจออาวุธเป็นกองทัพเลยนะครับหลายจังหวัดอย่างจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยครับตามรายงานก็บอกว่ามีดาบตำรวจ2คนคุมตัวผู้ต้องหาที่จับได้ก่อนนะเนี่ยไปขยายผลระหว่างขับรถตระเวนเข้าไปที่ป่าละเมาะในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ปรากฏว่าไปเจอผู้ชาย4คนนอนเอกเขนกอยู่ใต้ต้นไม้พอเห็นรถตำรวจขับมาผู้ชาย4คนวิ่งหนีเตลิดเข้าป่าไปเลยมีคนนึงคว้าอาวุธปืนไรเฟิลหนีไปด้วยเข้าไปค้นที่รถปรากฏโอ้โหไปเจอเนี่ยฮะคุณผู้ชมคลังแสงเลยฮะตรวจพบหลังรถกระบะของคนร้ายที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยครับพบปืน M16 2กระบอกอาก้า2กระบอกลูกโม่2กระบอกปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาดจิ๋ว1กระบอกปืนกลรัสเซีย1กระบอกปืนลูกซองยาว4กระบอกปืนลูกกรดยาวติดลำกล้อง3กระบอกแมกกาซีนปืน M16 5อันเสื้อกรอกกันกระสุน1ตัวกระสุนปืนอาก้า M16 และกระสุนปืน9มม.รวมประมาณ 1,000 นัด 1,000 นัดนะฮะรบได้เลยฮะโอ้โหก่อนหน้านี้ไม่เจอไงฮะตอนนี้ทหารตำรวจร่วมมือกันเจอทุกวันนะฮะเป็นคลังแสงเลยครับในรถกระบะคันนี้เนี่ยนะฮะคาดการว่าน่าจะมีกระบวนการในการค้าอาวุธส่งมอบกันนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทางคสช.ประกาศบอกต้องกวาดล้างอาวุธสงครามเพราะมันเยอะจริงๆนี่มันยิ่งกับของเล่นอีกฮะมันเยอะเต็มเมืองเต็มแผ่นดินไปหมดหลายจังหวัดก็มีพบหลายจุดต่อเนื่องก่อนหน้านี้ก็มีพบเนี่ยนะครับคราวนี้ก็มีอีกเขาตรวจสอบป้ายทะเบียนรถเนี่ยก็พบว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมมีอยู่ 2-3 ป้ายนะมาติดคุณผู้ชมดูกระสุนเนี่ยอาวุธสงครามทั้งนั้นนะกระสุนปืนเป็นอาวุธปืนรบอ่ะไม่ใช่อาวุธหรือกระสุนปืนที่ชาวบ้านเขามีกันนะครับนี่ส่วนหนึ่งที่เพชรบูรณ์นะครับคลังแสงอยู่ในรถกระบะคันนี้อีกจุดหนึ่งคือที่ชลบุรีครับทางพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจรักษาการผบ.ตร.ก็มีคำสั่งให้ขยายผลเพราะว่าก่อนหน้านี้จับได้ที่ชลบุรีเป็นคลังแสงแล้วก็พบกระสุนปืน RPG เป็นตับเลยเขาก็ขยายผลอีกก็ปรากฏว่าเข้าไปตรวจสอบที่สวนมะพร้าวในซอย12แยกจากถนนชลบุรีบ้านบึงเข้าไปก็เป็นทางเข้าบ้านของนายวันสินวิชกุลอายุ72ปีนะครับเข้าไปตรวจพบกระสุนปืนลูกซอง 10,000 นัด 10,000 นัดนะฮะไม่ใช่10นัดนะฮะ 10,000 เลยฮะกระสุนปืน M16 167นัดกระสุนปืน M79 6นัดกระสุนปืนไรเฟิล199นัดแล้วก็จุด380เป็นปืนขนาดเล็กเนี่ย100นัดนะครับมี9มม2กระบอกปืนไรเฟิล2กระบอกปืนจุด357อีก1กระบอกมีอาวุธปืนอาก้า1กระบอกโอ้โหชลบุรีเยอะจริงฮะเนี่ยมีลูก M79 ด้วยเป็นคลังแสงอีกจุดหนึ่งฮะที่เอามาทิ้งไว้คือคนร้ายเนี่ยเขาให้การเป็นคนร้ายชาวจีนบอกว่าเนี่ยมาหมักเก็บไว้แถวเนี่ยเขาไปเจอจริงฮะก็เมื่อวานทางพลตำรวจเอกวัชรพลก็บอกว่าเป็นการขยายผลจับกลุ่มชาวจีนที่ค้าอาวุธสงครามก็บอกมาเก็บแถวนี้พอมาค้นก็มาเจอจริงๆอีกที่หนึ่งคือนนทบุรีนะครับไปค้นห้องพักเลขที่2309 2407 2403บ้านอรัญญาเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อยู่ในพื้นที่อำเภอตำบลตลาดขวัญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็ไปเจอของกลางอาวุธปืน M16 อีกแล้วอาวุธสงครามเจอ1กระบอกปืน11มม2กระบอกปืน .38 1กระบอกแมกกาซีนปืน M16 3อันกระสุนปืนขนาดต่างๆประมาณ200นัดเจอวิทยุสื่อสารกุญแจมือโล่ประกาศเกียรติคุณสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ไปค้นห้องใกล้ๆกันเนี่ยก็ยังพบจุด38จุด45ปืนออโตเมติกจุด38ขนาดเล็กกระสุนปืนอีก120นัดทั้งหมดแต่ละจังหวัดไปกวาดล้างค้นพบต่อเนื่องทุกวันจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยทางฝั่งพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าผลงานทหารกับตำรวจตอนนี้ดีมากเป็นการตรวจค้นจับกลุ่มอาวุธเถื่อนซึ่งเป็นอาวุธสงครามได้ต่อเนื่องอาวุธเหล่านี้ที่มาสังหารประชาชนคนที่ไม่มีอาวุธเข้ามายิงถล่มทุกวันและก่อนในนี้จับไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะตอนมีทางสรส.เนี่ยจับไม่ได้เลยพอเป็นชุดใหม่เข้ามาเนี่ยจับได้ทุกวันฮะเยอะด้วยนะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของพิมพ์เขียวล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับพิมพ์เขียวของสภานิติบัญญัติกับสภาปฏิรูปรายงานข่าวจากแหล่งข่าวในคสช.ระบุนะครับว่าตอนนี้เนี่ย
มีการมอบหมายให้อาจารย์วิษณุเครืองามนักกฎหมายชื่อดังเป็นหัวหน้าทีมในการยกร่างธรรมนูญชั่วคราวคือก่อนมีรัฐธรรมนูญตัวจริงเนี่ยก็ต้องมีธรรมนูญปกครองชั่วคราวอาจารย์วิษณุเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมยกร่างธรรมนูญชั่วคราวเพื่อเอามาใช้ชั่วคราวประมาณปีกว่าๆหลังจากนั้นระหว่างนี้เนี่ยทางสภานิติบัญญัติกับสภาปฏิรูปจะทำงานไปนะครับโดยโครงสร้างของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยมีการวางพิมพ์เขียวคร่าวๆแล้วครับจะมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ประมาณ200คนมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดสนช.เนี่ยก็จะมีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญอาจจะเอาตั้งหลักจากรัฐธรรมนูญปี50แล้วมาปัดฝุ่นว่าข้อไหนต้องแก้ไขเพิ่มเติมอันไหนต้องตัดอันไหนต้องเพิ่ม200คนเนี่ยจะเป็นคนสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จะมาใช้ถัดไปส่วนสภาปฏิรูปที่บอกจะปฏิรูปประเทศเช่นมีหลายคนเสนอบอกผ่าโครงสร้างตำรวจประเทศไทยมีความแปลกประหลาดตรงที่ขึ้นอยู่กับสตช.อย่างเดียวตำรวจประเทศอื่นเช่นอเมริกาเนี่ยเขาอยู่กับตำรวจเมืองตำรวจนิวยอร์กก็อยู่กับนิวยอร์กอยู่วอชิงตันก็วอชิงตัน LA ก็ LA แคลิฟอร์เนียก็อยู่ในแคลิฟอร์เนียมีพี่ไทยเนี่ยรวมศูนย์ก็บอกต่อไปโครงสร้างตำรวจต้องผ่ายกตัวอย่างเช่นนะฮะนครบาลเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่กับสตช.กองบัญชาการตำรวจนครบาลมันควรจะขึ้นตรงกับกทม.เป็นต้นหรือตำรวจภาคก็ไปขึ้นกับส่วนไหนก็ว่ากันไปตามโครงสร้างซึ่งเขาบอกต่อไปจะมีขนาดเล็กแต่กระทัดรัดอะไรประมาณนี้ก็ยังทำไม่เสร็จเนี่ยนะฮะก็ว่ากันไอ้เรื่องสภาปฏิรูปเนี่ยครับตามรายงานก็ระบุว่าสภาปฏิรูปเนี่ยจะมีโครงสร้างคือคัดเลือกจากองค์กรวิชาชีพและองค์กรการศึกษา140คนอีก10คนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่แต่งตั้งโดยคสช.ก็จะทำงานประสานกับทางเรื่องของศูนย์ปรองดองศูนย์ปรองดองเขาจะมีทั่วประเทศนะครับจะร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยกอรมน.ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งศูนย์ปรองดองขึ้นมาก็จะมีศูนย์ต่างๆเนี่ยตามชุมชนท้องถิ่นหมู่บ้านเพื่อสลายสีเสื้อโดยตามรายงานระบุว่ามีการตั้งพลโทกัมปนาทรุดดิษฐ์ขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองพลโทกัมปนาทรุดดิษฐ์เขาบอกเป็นบุคคลที่ไม่ใช่แนวบูล้างผลาญนะฮะเป็นคนมีบุคลิกที่เก่งในงานมวลชนงานด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์งานมิติสัมพันธ์กิจการพลเรือนช่วยเหลือประชาชนท่านเนี่ยจะถนัดก็จะเป็นบุคคลที่เข้ามาสร้างความปรองดองเป็นผอ.ศูนย์ปรองดองเลยนะครับเนี่ยฮะคนนี้ฮะหน้าตาเนี่ยฮะเป็นคนเก่งในการสร้างสัมพันธไมตรีเป็นการเชื่อมประสานคอมโพรไมส์ดีคนนี้เขาบอกคุดเดอะไรท์แมนออนทูเดอะไรท์จ็อบจะมาทำงานปรองดองโดยเฉพาะนะครับก็เป็นบุคคลใหม่ที่ปรากฏชื่อขึ้นมานี่คือโครงสร้างกับพิมพ์เขียวที่จะเดินหน้าต่อหลังจากนี้ไปนะครับอย่างไรก็ตามมีประเด็นข้อกฎหมายคุณผู้ชมครับคือทางกกต.เนี่ยเขาถามไปยังคสช.ฮะว่าหลังจากที่ยึดอำนาจและมีการประกาศฉบับที่11ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันแปลว่าพรรคการเมืองที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์เพื่อไทยพรรคอื่นๆเนี่ยนะครับสิ้นสภาพไปเลยไม่มีความเป็นพรรคแล้วเพราะว่ากฎหมายพรรคการเมืองที่เป็นกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันสิ้นสภาพตามรัฐธรรมนูญฉะนั้นสภาพพรรคการเมืองก็เลยไม่มีพรรคการเมืองแล้วตอนนี้กกต.เลยถามไปฮะถามฝ่ายกฎหมายของคสช.บอกว่าหลังจากยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50ไปแล้วเนี่ยพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองสิ้นสภาพการบังคับใช้ไปด้วยพรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรกับสว.สิ้นสภาพไปด้วยพรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติและพรบ.ว่าด้วยการพิจารณาวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มีการประกาศรับรองการบังคับใช้กฎหมายก็สิ้นสภาพไปด้วยมีปัญหาทั้งหมด4กฎหมายฉะนั้นวันนี้เนี่ยพรรคการเมืองไปประชุมพรรคไม่ได้ไปเรียกประชุมสมาชิกพรรคก็ไม่ได้เพราะสภาพพรรคการเมืองไม่มีแล้วนี่ตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันสิ้นสภาพไปแล้วนะฮะงั้นจะไปจัดสมาชิกพรรคไปประชุมกรรมการบริหารพรรคไม่ได้เลยเพราะพรรคไม่มีแล้วก็จะเรียกเงินคืนด้วยนะฮะกกต.บอกว่าจะต้องมีการเรียกเงินคืนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองพรรคไหนใช้ไปแล้วก็รายงานมาว่าใช้อะไรไปตามรายงานระบุว่าเรื่องเนี่ยครับส่งไปยังหัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพิจารณาพลเอกประยุทธ์เลยมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยไปคิดสิว่าถ้าจะรื้อฟื้นขึ้นมาเนี่ยสมมติออกประกาศเพื่อฟื้นขึ้นมาฟื้นพรรคการเมืองขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงไปคิดมาซึ่งมันจะเชื่อมรวมกับเรื่องของการปรองดองด้วยเนี่ยนะครับ
พื่อให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพไปไหมหรือไม่สิ้นสภาพหรือจะทำยังไงช่วยกันคิดหน่อยนี่ประเด็นหนึ่งที่ปรากฏเป็นข่าวออกมานะครับส่วนเรื่องรถไฟความเร็วสูงคุณผู้ชมที่มีข่าวก่อนหน้านี้ทำนองว่าทางคสช.เนี่ยเขาจะเชิญคุณชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการคมนาคมเป็นคนผลักดันรถไฟไฮสปีดเทรนเป็นคนผลักดันรถไฟรางคู่เนี่ยนะครับจะเชิญมาคุยล่าสุดเนี่ยทีมโฆษกคสช.บอกเป็นความเข้าใจผิดไม่ได้จะเชิญมานะฮะเขาบอกดูข้อดีข้อเสียอยู่ว่าจะทำอะไรยังไงแต่ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยตามรายงานระบุนะครับว่ารถไฟไฮสปีดเทรนเนี่ยน่าจะเกิดยากเพราะหลายฝ่ายท้วงติงเอาไปทำไมไฮสปีดเทรนประเทศไทยยังมีคนจนเยอะเด็กเยาวชนยังมีข้าวกินไม่ครบ3มื้อเลยมีคนจนที่เงินเดือนแค่ 2,000 กว่าบาท2ล้านกว่าคนมีความจำเป็นเรื่องอื่นๆมากมายด้านสาธารณสุขการศึกษาและมิติทางสังคมจู่ๆจะไปทำรถไฟความเร็วสูงที่หลายคนเคยศึกษากันบอกว่าแค่ลงเสาเข็มก็เจ๊งแล้วฮะเก็บค่าตั๋วก็ไม่คุ้มแล้วเส้นทางก็ไม่รู้ใครขึ้นสถานีจอดก็ไม่เคลียร์สิ่งแวดล้อมก็ยังไม่ได้ทำไม่ชัดอะไรสักอย่างหนึ่งดันจะไปทำไฮสปีดเทรนแนวโน้มอนาคตอาจจะมีความเป็นหมันสูงส่วนรถไฟความเร็วสูงส่วนรถไฟรางคู่อันนี้จำเป็นที่วิ่ง2รางเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยลดการนำเข้าพลังงานเรามีปัญหาโลจิสติกที่เป็นต้นทุนสูงจำเป็นต้องทำล่าสุดเนี่ยคุณคำนวณสิทธิสมานอดีตสว.สรรหานะครับก็โพสต์ข้อความลงใน Facebook พูดถึงกรณีคสช.เตรียมนำแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมมาพิจารณาว่าอะไรเหมาะสมอะไรยังไงคุณคำนวณก็บอกครับบอกว่าก็ต้องดูให้รอบคอบนะครับว่า1มันต้องอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีปกติตรวจสอบได้2ทำเฉพาะสายกรุงเทพหนองคายเชื่อมโยงไปยังลาวและจีนถ้าจะทำ3คือออกกฎหมายเก็บภาษีลาภลอยหรือว่า Windfall Taxเพื่อสร้างความโปร่งใสแล้วก็ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำประชาพิจารณ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะนี่คือส่วนหนึ่งส่วนเรื่องโครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านที่มีคนพูดออกมาบอกว่ามันต้องสานต่อเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่ทางทีมโฆษกวันก่อนก็บอกว่าต้องไปดูตามความจำเป็นอย่างเช่นไปขุดบ่อน้ำแต่ละบ่อน้ำแต่ละหมู่บ้าน10ล้านบาทเนี่ยนะครับเขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข้อกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชันไปขุดให้เฉพาะหัวคะแนนนักการเมืองอะไรเป็นต้นทางฝั่งของอาจารย์ปราโมทไม้กลัดอดีตอธิบดีกรมชลประทานก็บอกครับบอกว่าผมกับคุณสมิทธ์ธรรมสโรจน์กับอีกหลายคนรวมทั้งวสทเห็นว่าโครงการเนี่ย 3.5 แสนล้านเนี่ยที่ผ่านมาค่อนข้างมั่วสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะฮะไม่ศึกษาสิ่งแวดล้อมไม่ฟังเสียงท้วงติงจากนักวิชาการไม่ฟังความคิดเห็นประชาชนไม่มีเฮียริ่งทำเฮียริ่งก็ล่มแล้วจะเดินหน้าทำท่ามกลางเสียงคัดค้านคุณปราโมทไม้กลัดบอกว่าโละไปเลยไอโครงการเนี่ยโละไปเลยแล้วมากางแผนกันใหม่มาดูว่าอะไรเหมาะสมต้องทำแบบมืออาชีพอ่ะผ่านสิ่งแวดล้อมก่อนมีความร่วมมือจากภาคประชาชนก่อนอย่าไปทำแล้วไปบังคับฝืนใจเขาแล้วก็โดนประท้วงโดนต่อต้านทำประชาพิจารณ์ก็ล่มคนก็ไม่เอาเนี่ยนะฮะงั้นต่อไปเนี้ยโครงการน้ำส่วน 3.5 แสนล้านเขาเสนอคสช.บอกว่าเลิกไปเลยแล้วเดี๋ยวลื้อฟื้นเรื่องใหม่ขึ้นมาทำดีกว่าเดิมนี่ส่วนหนึ่งนะครับที่เขาเสนอมาขณะเดียวกันเรื่องของการปลองดองเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกทม.ร่วมกับทางตำรวจกับทหารบอกว่าจะจัดงานคืนความสุขสู่ประชาชนวันพุธที่4มิถุนายนนะครับเวลา4โมงเย็นถึง1ทุ่มที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยจะจัดด้านภัตตาคารพงหลีเขตราชเทวีก็จะมีการแสดงดนตรีวงดุริยางทหารบกวงดุริยางตำรวจมีการแสดงโปงลางจากสำนักวัฒนธรรมกีฬากทม.มีการแสดงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะครับมีกิจกรรมออกร้านผู้ประกอบการต่างๆมีตรวจสุขภาพฟรีมีหมอจากโรงพยาบาลพระมงกุฎมานะครับมีทหารม้ามาร่วมโชว์ในงานเพื่อสร้างบรรยากาศความปรองดองแล้วก็ปิดท้ายเรื่องของการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวคุณผู้ชมครับล่าสุดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะทางคสช.ก็มีประกาศฉบับที่52ทับ2557เรื่องยกเลิกการห้ามออกนอกเขตเคหสถานในพื้นที่ท่องเที่ยวบรรยากาศท่องเที่ยวจะได้ฟื้นนะครับอย่างเช่นที่พัทยาชลบุรีที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จังหวัดภูเก็ตพื้นที่อื่นยังคงประกาศไว้ตามเดิมนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศยกเลิกก็สามารถจะไปเที่ยวตอนกลางคืนสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวได้จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้กันนี่เป็นประกาศที่ตอนนี้ออกมายกเลิกเคอร์ฟิวในเฉพาะบางพื้นที่
ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ